สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็พาเยี่ยมชมร้านปุ้ยอันทีคผมเองเอกริเวอร์ซิตี้ก็จะพาชมของสะสมที่ร้านกับผมเองนี่ก็เป็นดีลเลอร์และก็เป็นนักสะสมลงทุนด้วยกระแสของการสะสมในเมืองไทยหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับนักสะสมเองมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเริ่มเล็งเห็นว่าของเหล่านี้สามารถลงทุนได้วันนี้ผมมีของ 2-3 ชิ้นจะนำมาให้ชมเริ่มจากกล่องเงินกระไหลทองสกุลช่างเซี่ยงไฮ้ใบนี้นะครับกล่องใบนี้เองนะครับมีความพิเศษเนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่หายากและลวดลายเนี่ยถือเป็นงานมาสเตอร์พีซที่บนฝากล่องเนี่ยเป็นลายของดอกเบญจมาศซึ่งเป็นลายที่ส่งอิทธิพลให้กับลวดลายไทยส่วนบริเวณรอบๆกล่องมีลวดลายของสิงโตนกกระสาซึ่งแทนเรื่องของความมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงสิงโตเองก็แทนความหมายของความมีบารมีมีต้นไม้มงคลต่างๆรอบๆ บริเวณกล่องอายุกล่องใบนี้ก็ราวๆประมาณ140ปีสมัยต้นรัตนโกสินทร์บนขอบบริเวณฝากล่องเองนะครับสังเกตเห็นจะมีลายของเถาวัลย์องุ่นแล้วก็มีกระรอกนะครับกระรอกเถาวัลย์องุ่นก็หมายถึงให้มีความปรองดองกันในครอบครัวสังเกตดูว่าภายในกล่องเนี่ยสีทองยังอร่ามอยู่คือว่าปิดสนิททำให้ไม่มีอากาศเข้ามาภายในกล่องงานเก่าเองเราสังเกตดูได้จากคราบที่เกิดขึ้นบนตัวผิวอันนี้คือเกิดจากการออกซิไดซ์กับอากาศผ่านการเวลาเป็นร้อยกว่าปีแต่เนื่องจากกล่องใบนี้มีการกระไหลทองที่หนาสภาพน้ำทองเรียกว่าอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มากชิ้นที่2นะครับเป็นงานคร่ำทองชิ้นนี้เรียกว่าพระกรรไกรอยู่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ส่วนโตกนี้เป็นงานถมทองอันนี้ก็อยู่ในสมัยราวรัชกาลที่5ถือว่าเป็นงานไทยชิ้นหลักชิ้นหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการสะสมใบนี้มีความพิเศษคือมีลวดลายของสิงห์มหาไทยบริเวณตรงกลางด้านบนและลวดลายเนี่ยมีความละเอียดถ้าเรามองไปในลวดลายจะมีการเพลาลายจะเห็นเส้นๆอยู่ภายในลวดลายลายนี้เรียกลายดอกพุตานใบเทศใบนี้นะครับมีความสมบูรณ์ค่อนข้างสูงและลวดลายค่อนข้างจะถือเป็นงานมาสเตอร์พีซที่บริเวณขาด้านล่างเนี่ยเป็นลักษณะบานพับเป็นวิธีทำแบบโบราณก็ถือเป็นงานมิวเซียมคุณภาพชิ้นหนึ่งนะครับมาถึงพระกรรไกรนะครับชิ้นนี้ก็ถือว่างานค่ำทองเนี่ยนะครับมีความยากในการทำเนี่ยมากกว่าถมทองหลายเท่าการทำของเขาก็คือจะต้องตีแผ่นเหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็สับให้เป็นตารางแล้วก็รีดทองคำแท้นะครับรีดให้เป็นเส้นนะครับแล้วฝังลงไปบนแผ่นเหล็กพระกรรไกรเองเนี่ยอย่างที่ผมเคยเจอนะครับจะแบ่งเป็นงานคร่ำเงินกับงานคร่ำทองงานคร่ำทองเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ใช้กันเฉพาะเจ้านายเท่านั้นลวดลายบนชิ้นงานชิ้นนี้เองก็มีความละเอียดซับซ้อนลายของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะลายซ้ายขวาทั้งสองหน้าแล้วก็บริเวณด้านข้างก็มีการวางลวดลายด้วยชิ้นนี้ก็มีความสมบูรณ์ค่อนข้างสูงชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นชุดน้ำชาชุดน้ำชาชุดนี้เนี่ยเราเรียกว่าชุดปั้นหน่วยถ้วยเดียวลวดลายพญาสุนทรพิมลเพวสุวัตลายนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่5และลวดลายกระเบื้องเนี่ยเป็นลวดลายของกระเบื้องวังหน้าการจัดชุดปั้นหน่วยถ้วยเดียวก็จะจัดในลักษณะนี้ก็คือประกอบด้วยถ้วยน้ำพริกจอก1ใบชามรองปั้นชา1ใบจัดวางบนถาดนะครับชุดนี้ถือเป็นชุดน้ำชาเบญจรงค์ลายน้ำทองและสังเกตลายกีบบัวเนี่ยตามขอบเนี่ยก็จะมีลวดลายของน้ำทองชุดนี้มีความพิเศษนะครับก็คือว่าตัวกระเบื้องเนี่ยเป็นกระเบื้องที่ทางวังหน้าเนี่ยสั่งเข้ามาจากประเทศจีนตอนสั่งมาเนี่ยเป็นหุ่นสีขาวไม่มีลวดลายมาให้ช่างในวังเนี่ยเป็นคนเขียนลวดลายสีที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสีอินาเมลถือเป็นเบญจรงค์ชิ้นงานเดียวที่มีการใช้สีอินาเมลเขียนลายบนเครื่องเบญจรงค์แล้วก็มีความสมบูรณ์ 100%สำหรับคนที่สนใจของเหล่านี้หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นสะสมนะครับก็สามารถที่จะ
แวะเข้ามาพูดคุยที่ร้านได้ที่ร้านปุยแอนทีคริเวอร์ซิตี้ชั้น3ห้อง351352หรือติดตามทาง Facebook ปุยแอนทีค